ลักษณะหน้าผาก 7. ลักษณะหน้าผากบอกนิสัยโงเฮงหน้าผากเผยลักษณะนิสัยที่แท้จริงโงเฮงหน้าผากเปิดดวงเผยลักษณะที่แท้จริงของแต่ละคนหน้าผากโงเฮงหน้าผากเผยลักษณะนิสัยที่แท้จริงของแต่ละคนมีนิสัยที่ซ่อนอยู่ไว้ลึกๆเป็นแบบไหนกันบ้างหลักโงเฮงหน้าผากหน้าผากถือเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงสติปัญญาหน้าที่การงานผู้อุปถัมภ์ครอบครัวหรือผู้ที่ให้กำเนิดดังนั้นวันนี้เรามาทำความรู้จักกับลักษณะนิสัยของผู้ที่มีลักษณะหน้าผากทั้ง7แบบกันเลยว่ามีลักษณะนิสัยเป็นอย่างไรกันบ้างดังต่อไปนี้ 1. หน้าผากกว้างมีความหมายว่าผู้ใดที่มีลักษณะหน้าผากกว้างเป็นคนเรียนรู้เร็วฉลาดเป็นกรดมีความสามารถมีเหตุผลและมักเป็นที่รักของคนรอบข้างเป็นคนที่ใครเห็นก็ต้องรักมีความสามารถสูงแถมเรียนรู้เร็วอีกต่างหากผู้ที่มีหน้าผากกว้างเป็นที่รักของผู้อื่นเสมอจัดเป็นคนที่มีความสามารถมีความคิดฉลาดรู้จักใช้เหตุผลและเรียนรู้อะไรต่างๆได้เร็ว 2. หน้าผากแคบมีความหมายว่าผู้ใดที่มีลักษณะหน้าผากแคบเป็นคนที่ชอบเก็บความรู้สึกคิดมากเจ้าอารมณ์และมักตัดสินใจอะไรจากความรู้สึกของหัวใจมากกว่าเป็นคนเก็บความรู้สึกต้องคิดแล้วคิดอีกกว่าจะยอมเปิดเผยอะไรออกมาจนอาจสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองบางตำราบอกว่าคนหน้าผากแคบจะเป็นคนไม่ค่อยฉลาดทำให้ต้องคอยทำตามผู้อื่นเสมออีกด้วย 3. หน้าผากตรงมีความหมายว่าผู้ใดที่มีลักษณะหน้าผากตรงเป็นคนตรงใจกว้างรอบคอบมุ่งมั่นตั้งใจทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวเหมาะที่จะทำธุรกิจเพราะถ้าเป้าหมายอะไรก็จะพยายามไปให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้เสมอผู้ที่มีหน้าผากตรงไม่ได้เป็นเพียงแค่เป็นคนตรงไปตรงมาและมุ่งตรงไปข้างหน้าเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นและแน่วแน่ที่เปี่ยมล้นในตัวของคุณเป็นคนตรงไปตรงมาแน่วแน่มุ่งมั่นทั้งเรื่องงานและการใช้ชีวิตส่วนตัวถือว่าเป็นคนเก่งคนหนึ่งเหมาะกับการประกอบงานธุรกิจด้วยความเป็นคนที่ใจกว้างและรอบคอบนั่นเอง 4. หน้าผากโค้งมีความหมายว่าผู้ใดที่มีลักษณะหน้าผากโค้งเป็นคนเปิดเผยจริงใจนิสัยตรงไปตรงมาไม่มีลับลมคมในที่สำคัญคนที่มีหน้าผากโค้งได้รูปมักโกหกไม่ค่อยเนียนจับผิดได้ง่ายเพราะถ้ารู้สึกอะไรก็จะแสดงออกมาอย่างนั้นผู้ที่มีลักษณะหน้าผากโค้งเป็นคนเปิดเผยและยังเป็นคนที่ต้องการเป็นจุดสนใจอีกด้วยเป็นคนมีความสุขกับการเป็นศูนย์กลางของความสนใจนั่นเอง 5. หน้าผากโค้งเป็นรูปตัว M ผู้ใดที่มีลักษณะหน้าผากโค้งเป็นรูปตัว M เป็นคนซื่อสัตย์ชอบลงมือทำมากกว่าพูดมีความรับผิดชอบเข้ากับคนอื่นได้ง่ายและเป็นคนที่มีจินตนาการที่ดีและที่สำคัญคนที่มีลักษณะหน้าผากโค้งอยากเป็นรูปตัว M เป็นคนที่เชื่อถือได้เป็นคนมีจินตนาการสูงมีความคิดสร้างสรรค์ทำให้เป็นคนที่น่าค้นหาเป็นคนที่มีจินตนาการสูงส่งผู้ที่มีลักษณะหน้าผากเป็นตัว M นี้จะเข้ากับคนง่ายมีความรับผิดชอบซื่อสัตย์ไว้ใจได้นั่นจึงไม่แปลกที่จะเป็นคนที่น่าสนใจใครๆก็อยากอยู่ใกล้6หน้าผากสูง
เหมือนภูเขามีความหมายว่าผู้ที่มีลักษณะหน้าผากสูงเหมือนภูเขาเป็นผู้ที่มีจิตใจดีโรแมนติกมีเหตุผลและมีความคิดครีเอทสร้างสรรค์มั่นใจในตัวเองรักความก้าวหน้านิสัยอ่อนโยนและทำในสิ่งที่รักผู้ที่มีหน้าผากสูงเป็นรูปภูเขาเป็นคนสุภาพใจดีมีความมั่นใจแถมยังรักการเข้าสังคมอีกด้วยอ่อนโยนมั่นใจในตนเองและมีไอเดียสร้างสรรค์เสมอๆ7หน้าผากซิกแซกมีความหมายว่าผู้ใดที่มีลักษณะหน้าผากซิกแซกหน้าผากเป็นคลื่นมักเป็นคนดื้อเป็นคนมีความคิดเป็นของตัวเองชอบเก็บตัวไม่ถนัดเข้าหาคนอื่นแถมยังเป็นคนปากแข็งจนบางครั้งทำให้ดูเป็นคนโลกแคบผู้ที่มีลักษณะหน้าผากเป็นคลื่นอย่างนี้เป็นคนดื้อรั้นโดยธรรมชาติบางครั้งคำพูดและการกระทำอาจทำร้ายคนอื่นโดยที่ไม่ได้ตั้งใจโดยธรรมชาติเป็นคนปากแข็งไม่ค่อยชอบสูงสิงกับใครด้วยความที่อาจไม่ถนัดเรื่องการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นนั่นจึงทำให้บางครั้งควบคุมตัวเองไม่ได้ก็เผลอทำอะไรจนทำร้ายความรู้สึกของคนรอบข้างได้บ่อยๆนั่นเองส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ